สวัสดีสค่วัสะดีครับพอดีมาแคทพิตตี้มอเตอร์โชว์ค่ะแคทพิตตี้มอเตอร์โชว์ชนขึ้นลิฟต์ด้านบนได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับจะได้พบกับแขกคนพิเศษของเราคุณเชอร์รี่สามโคกนะครับงานโชว์พิเศษที่เธอไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับกับเอโรติกโชว์และพบกันครับที่บูธมิลาชิโอในงานมอเตอร์โชว์ปี2016ครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอ้อมก็แคสงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หรือไม่ได้เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูโชว์รูมมิลาดกันดีกว่าว่าที่เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆเด็ดๆมาดูพร้อมกันเลยนี่พาไปดูเลยกว้างแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแหมอุ๊ยเราแอบเห็นพี่ในโชว์รูมเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรเจ๋งๆบ้างมาถามพี่เขากันสวัสดีค่ะพี่บงมือหน่อยพี่ขาอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นเบสบล็อกรุ่นใหม่ของ Mercury เลยครับเบสบล็อก Mercury MCR 805นะครับตัวนี้มาภายใต้คอนเซปต์ในรุ่นของ Classic Series นะครับส่วนแนวคิดการออกแบบตัวนี้ถูกดีไซน์ให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ8นิ้วนะครับแต่ในความดังเนี่ยเทียบเท่ากับซับบล็อกขนาด10นิ้วนะครับข้อดีของตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นซับบล็อกตัวแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่มีพอร์ตนะครับถึง3พอร์ตก็คือให้พลังเสียงเนี่ยเหมือนการตีตู้ซับแบบเปิดนะครับในส่วนโครงสร้างและการออกแบบนะครับโครงสร้างตัวนี้เป็นโครงสร้างเหล็กหล่อนะครับมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเลยตัวเนี้ยครับข้อดีคือมีแอมป์ในตัวนะครับแบบคลัชดีเลยแล้วก็ตัวซับเนี่ยเป็นแบบ3ไวท์คอยล์ให้ความแรงสูงสุดถึง450วัตต์นั่นเองนะครับตัวนี้มีการดีไซน์ออกแบบหน้าซับเป็นแบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมครับเพื่อให้พื้นที่ของหน้าซับตัวนี้ครับในการอัดกระแทกแล้วก็ให้เบสได้หนักแน่นกว่าซับแบบลำโพงหน้ากลมๆทั่วไปนะครับในส่วนนี้ส่วนรายละเอียดนะครับหรือว่าสเปคของตัวซับตัวนี้นะครับความแรงนะครับสูงสุดคือแม็กมาอยู่ที่450วัตต์นะครับแล้วก็ตัว RMS เนี่ยฮะอยู่ที่150วัตต์ส่วนจุดเด่นอีกตัวนึงของซับตัวนี้คือในย่านความถี่ที่20ถึง150เฮิรตซ์ถือว่าให้พลังเบสได้ลึกกว่าซับบล็อกทั่วๆไปในท้องตลาดแล้วก็ขนาดเป็นสิ่งสำคัญเลยขนาดตัวนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะแก่การติดตั้งไม่หนักมากครับเพียงแค่ 5.6 กิโลนั่นเองนะครับซับบล็อกตัวนี้เหมาะกับการติดตั้งในรถทุกรุ่นครับที่ไม่ต้องเน้นการโมดิฟายตัวรถสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเบสที่หนักขึ้นมาอีกก็สามารถติดตั้งได้2ตัวเลยถือว่าตัวนี้นะครับเป็นซับบล็อกตัวแรกในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับทดลองฟังเสียงที่มิลาดออเดโอทุกสาขาหรือว่า Facebook mirage-audio.thailand นะครับ LINE official @mirage-audio แล้วพบกันที่มอเตอร์โชว์2016ครับแล้วเจอกันนะคะกลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงถิ่นยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับคุณสามารถไปท่องโลกของ Alpine ได้ที่แฟนเพจของ Alpine ค่ะกับ Alpine Society จ้าครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามอีกเช่นเคยนะครับก็เช่นเคยมีคำถามมาจากแฟนเพจนะครับคำถามแรกนะครับมาจากคุณนัทนะครับคุณนัทถามว่าสวัสดีครับรบกวนสอบถามด้วยครับการใช้งานสวิตชิ่งคีบแบตเปิดเครื่องเสียงมีผลต่อแบตและไดชาร์จไหมครับแบต38แอมป์สวิตชิ่ง60แอมป์เอาคำถามแรกก่อนว่าคำถามแรกครับการใช้สวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งมันก็คือเป็นวงจรที่ถูกสร้างออกมาเพื่อเป็นตัวจ่ายไฟเราจะพบว่าการใช้สวิตชิ่งกับวงการเครื่องเสียงก็คือตอนที่เราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดก็เลยต้องเอาสวิตชิ่งตัวนี้ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียบด้วยไฟบ้าน220โวลต์แล้วแปลงมาเป็นไฟ12.5 โวลต์แต่แล้วก็มีแอมป์ค่อนข้างสูงถ้าถามว่ามีผลต่อระบบไฟฟ้ารถยนต์หรือไม่ถ้าโวลต์ไม่เกินไม่มีผลนะครับรถยนต์เรากลัวโวลต์เกินนะครับแอมป์เกินแอมป์สูงไม่เป็นไรแต่อย่าโวลต์เกินเพราะว่ารถยนต์เราถ้าเกิน 14.8 โวลต์อาจจะมีผลต่อในพวกกล่อง ECU หรือระบบไฟฟ้ารถยนต์นะครับครับแล้วก็คุณนัทก็ถามต่ออีกนะครับว่าพอดีผมเคยได้ยินมาว่าถ้าคีบแล้วแบตมันจะเดือดจริงไหมครับเพราะสวิตชิ่งมันมีแอมป์ที่สูงถึง60แอมป์ผมเลยตกใจหรือว่าผมคิดไปเองฝากอาจารย์ช่วยตอบด้วยครับแบตเดือดแบตร้อนเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะเขาบอกเขาฟังมาว่านะฟังมาว่าเอาสวิตชิ่งคีบไปที่แบตเนี่ยการที่คีบที่แบตถูกต้องมันต้องคีบที่แบต
นะครับการคีบแบตเท่ากับเป็นการชาร์จแบตไปด้วยนะครับแต่กรณีแบตจะเดือดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องของตัวแอมป์ของหมายถึงค่าแอมป์ไม่เกี่ยวค่าแอมป์สูงสมมติแบตเตอรี่38แอมป์แต่สวิตชิ่ง60แอมป์แอมป์สูงไม่ได้ทำให้แบตเดือดนะครับแต่สิ่งที่ทำให้แบตเดือดได้ก็คือโวลต์สูงๆจำตอนที่เราอาจารย์พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กับไดชาร์จได้ไหมจำได้ว่าไดชาร์จเนี่ยถ้ามาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 14.4 โวลต์ถ้ารถวิ่งสูงๆอาจจะประมาณสัก 14.8 ครับแต่ถ้าโวลต์เกินจากนี้เป็นเมื่อไหร่สักเกิน15โวลต์โวลต์สูงจะทำให้แบตเดือดเขาเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จใช่ครับเพราะนั้นถ้าแบตเดือดได้แสดงว่าคนที่ออกแบบสวิตชิ่งตัวเนี้ยไปทำให้สวิตชิ่งมีโวลต์เกินเพราะนั้นถ้าจะใช้พยายามเช็คก่อนว่าพูดง่ายว่าคุณเสียบปั๊บเอามิเตอร์ตั้ง DC 20โวลต์จิ้มที่สวิตชิ่งหรือว่าโวลต์ออกมาอย่าให้เกิน 14.8 โอเคแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่คุณก็อย่าไปคีบไม่งั้นแบตเดือดแน่นอนสรุปก็คือค่าแอมป์สูงไม่มีผลไม่เป็นไรอยู่ที่โวลต์โวลต์ห้ามเกินโอเคครับครับอีกคำถามนึงนะครับมาจากคุณบอยสุรัตน์พอดีถามมาหลายเครื่องจากแฟนเพจของเรานะนะฮะอันนี้เป็นของคุณบอยสุรัตน์นะครับถามว่ารบกวนสอบถามอาจารย์ครับเรื่องการต่อลำโพงซับเขามีลำโพงเป็นคิกเกอร์ CVR 10นะครับไว้คู่4โอห์มไว้คู่4โอห์มครับแม็กที่800วัตต์นะครับ100 1ดอกในตู้ปิดผมจะต่อกับแอมป์คัดดีของเซโดน่า400วัตต์คูณ1ชแนลนะครับที่4โอห์มคัดดีนะครับคัดดีครับ1ชแนลนะครับ400วัตต์ที่4โอห์มแล้วก็800วัตต์ที่2โอห์มแล้วก็1600วัตต์ที่1โอห์มนะครับผมควรตอบแบบไหนดีครับไวร์ลชแนลหรือขนานดีครับครับเมื่อกี้เขาถามว่าจะตอบแบบไหนไวร์ลชแนลหรือขนานแอมคาร์ดดีเป็นแอมโมโนมันจะมีแค่หนึ่งชั้นอยู่แล้วเพราะนั้นคุณต่อได้อย่างเดียวต่อได้อย่างเดียวนะครับคราวนี้มาดูเพื่อเสริมความเข้าใจครับรูปด้านนี้นะครับลำโพงคิกเกอร์ไว้คู่ไว้ละ4โอห์มครับนะครับวัตต์แม็กก็คือ800วัตต์เพราะนั้นลำโพงตัวนี้ให้เราขนานมาให้กลายเป็น2โอห์มพอกลายเป็น2โอห์มมันก็ยังแม็ก800เท่าเดิมนะครับแต่ว่าที่แอมที่แอมตัวนี้นะครับเขาระบุว่ามัน400วัตต์ที่4โอห์มพอโหลด2โอห์มมันกลายเป็น800วัตต์แล้วไงลำโพงตัวนี้ก็ลงได้แค่2โอห์มแอมตัวนี้ก็ต้องมาต่อมาที่2โอห์มก็ได้800ก็ได้800ชน800ก็พอดีพอดีนะครับเพราะนั้นโอเคตอบแบบนี้นะครับก็คือขนาดลำโพงออกมาต่อได้แบบเดียวนะครับอันนี้มาคำถามถัดไปคำถามถัดไปนะครับของคุณบอยเหมือนกันนะครับถามว่ารบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายการต่อลำโพงแบบแยกชิ้นโดยไม่ผ่านพาสซีฟนะครับกับแอมป์4ชแนลครับถามคำถามว่ามีลำโพงแยกชิ้น1คู่ครับแยกชิ้นก็คือมี6นิ้วกับทวิสเตอร์ครับแต่ประเด็นคือไม่เอาพาสซีฟครับก็คือยก6นิ้วมาเพียวๆ1คู่ทวิสเตอร์1คู่กับแอมป์4ชแนลแล้วจะเอาแอมป์ขับลำโพงคู่นี้โดยไม่ผ่านพาสซีฟเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นตามรูปนี้ก็คือ 1-2 ขับ6นิ้ว 3-4 ขับทวิสเตอร์ครับแอมที่จะขับแบบนี้ได้จะต้องมีเงื่อนไขว่าตัว power amp จะต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกคอร์ดนะครับที่สามารถเลื่อนหาความถี่สูงอย่างลำโพงแยกชิ้นเนี่ยจุดตัดก็อยู่ช่วงประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เฮิรตซ์สมมติเป็นว่า 4,000 เฮิรตซ์ละกันนะครับครับแอมที่อาจารย์เคยพบว่าเอามาใช้ขับลำโพงแยกชิ้นได้เนี่ยเราสามารถมีวงจรโลพาสไฮพาสที่จะเลื่อนไปถึง 4,000 เฮิรตซ์ได้มันจะมีสวิตช์อยู่ตัวนึงที่เขาเขียนว่าสวิตช์เป็นปุ่มเลื่อน X1 หรือ X10 ความจริงมันไม่ใช่ X มันคือคูณ1หรือคูณ10ครับเราจะพบว่ามันจะมีปุ่มให้เราหมุนตัวเลขความถี่ครับถ้าเขาเขียนว่าจาก40ถึง400ครับเราหมุนไปที่400นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่คูณ1ความถี่ที่ออกมาจะกลายเป็น400แต่ถ้าเราผักไปที่คูณ10 400จะกลายเป็น 4,000 เพราะฉะนั้นถ้าชแนล1 2ที่ขับ6นิ้วคุณตั้งเป็นโลพาสหมุน400ผักคูณ10จุดตัดมันก็จะลงมาที่ 4,000 เฮิรตซ์คราวนี้ฝั่งชแนล 3-4 ขับทวิตเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับคุณก็เลื่อนไปที่400ผักไปที่คูณ10ก็ทวิตเตอร์ก็จะทำงานเป็นไฮพาสที่ 4,000
มันก็จะมารับกันที่ 4,000 แบบนี้ได้พอดีมันไม่ใช่ว่าแอมทุกตัวทำแบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้ทุกตัวนะเป็นแอมที่มีวงจรต้องมีวงจรสวิตช์คูณ1คูณ10ตรงนี้นะครับนะก็โอเคอย่าไป6นิ้วไม่กลัวพัง6นิ้วคุณจะปล่อยความถี่เท่าไหร่ปล่อยไปเถอะไม่กลัวพังแต่ถ้า Twitter ปล่อยความถี่ถ้าเป็นความถี่ต่ำผ่านเข้าไปไม่เกิน1นาที Twitter กลับบ้านเก่าแน่นอนโอเคครับครับและนี่ก็คือคำตอบนะคะที่แฟนรายการถามเข้ามาในแฟนเพจของเราถ้าใครมีคำถามอยากจะถามอาจารย์ก็ดีถามพี่หน่องก็ดีค่ะเราวนเวียนกันเข้าไปตอบกันเรื่อยๆอยู่แล้วคุณเสิร์ชหาคำว่าแฟนเพจของ Talk of the Sound ค่ะกดไลค์ให้เรียบร้อยแล้วก็อินบ็อกซ์ฝากคำถามของคุณมาในแฟนเพจของเราได้เลยใครที่เราเคยออกอากาศไปแล้วคำถามไหนหรือว่าตอบง่ายๆตอบได้เลยเราก็จะตอบในแฟนเพจให้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคำถามไหนน่าสนใจต้องอธิบายยาวๆเราก็จะหยิบมาแชร์ประสบการณ์เอามาตอบในรายการแบบนี้นี่แหละค่ะครับครับพบกับเรานะครับทุกคืนวันจันทร์ 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าดูไม่ทันวันอังคารเช้า7ถึง8โมงอีกรอบนึงก็คือ3ถึง4โมงเย็นครับครับทาง Channel Television 691ครับค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับ